บทที่31เผากงเต็กท่านพระครูรู้ไหมว่าการเผากงเต็กในงานศพมีจุดประสงค์อะไรสมภารวัดไทง้างถามสมภารวัดป่ามะม่วงท่านพระครูตอบว่าผมถามคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยดูเขาบอกว่าเพื่ออุทิศให้ผู้ตายอย่างคนมีเงินมากๆหรือว่าพวกเศรษฐีนะครับเวลาเขาเผากงเต็กครั้งหนึ่งหมดเงินตั้งหลายแสนผมยังเสียดายแทนทำไมถึงแพงนักที่เมืองจีนไม่แพงอย่างนั้นจะอาวาสวัดไทยงั้งบอกกล่าวโยมเสียมซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยจึงพูดขึ้นเป็นภาษาจีนเพื่อรับรองคำพูดของท่านพระครูว่าไม่แพงหรอกค่ะหลวงพ่อบางคนเขาก็มีเงินเป็นร้อยๆล้านทำให้พ่อแม่แค่นี้ขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอกค่ะเศรษฐีข้างบ้านหนูหมดค่าเผากงเต็กไปล้านกว่าเพราะเขาสวดทุกวันแล้วก็เผากงเต็กทุกวันตอนเตี่ยหนูตายหนูหมดเงินไป500,000กว่าเฉพาะค่าเผากงเต็กก็200,000แล้วค่ะค่าเผากระดาษนี่นะถึง200,000สมภารวัดไทยงังไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะหลักฐานเป็นคนบอกเองนี่ขนาดหนูไม่ได้เป็นเศรษฐีนะคะถ้าเป็นคงเผาเป็นล้านเหมือนกันหลักฐานยังคงยืนยันลองบอกมาสิว่าทำไมต้องเผาเงินทิ้งมากมายอย่างนั้นสมภารวัย80อยากทราบรายละเอียดไม่ได้เผาทิ้งหรอกค่ะหลวงพ่อแต่เราส่งให้คนตายใช้เราเอากระดาษมาทำเป็นตึกเป็นคนใช้เป็นรถเบนซ์เป็นเครื่องบินเป็นเงินเป็นทองมากมายกายกองเพื่อจะได้ให้คนตายเอาติดตัวไปใช้ในโลกหน้าเขาจะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีอีกหรือคนที่ไม่ได้เป็นเศรษฐีก็จะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีเพราะมีพร้อมทั้งตึกรามบ้านช่องรถเบนซ์เครื่องบินและก็ค่าทาสบริวารโยมเสียมอธิบายช็อตๆตามประสาคนช่างพูดพวกที่มีอาชีพทำกงเต็กรวยกันเลยนะหลวงพ่อถ้าเผากระดาษกันทีหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านแบบนี้คนทำกงแตกขายก่อรวยแย่ท่านพระครูให้ข้อสังเกตแต่อาตมาว่าโง่น่ะคนที่เอาเงินไปเผาทิ้งตั้งมากมายอย่างนั้นน่ะโง่มากคนฉลาดก็ไม่ทำการจะเอาวาดไว้ไทยงั้งพูดตรงไปตรงมาทำไมหลวงพ่อมาว่าฉันโง่ทำบุญอุทิศให้พ่อแม่เป็นเรื่องโง่เง่าเต่าตุนหรือโยมเสียมเริ่มโกรธความโกรธทำให้หล่อนกลับมาพูดภาษาไทยเพื่อจะเน้นว่าบัดนี้หล่อนเปลี่ยนสภาพมาจากหนูมาเป็นฉันและหากผู้ที่หล่อนพูดด้วยมิใช่พระหล่อนก็จะเปลี่ยนเป็นกูโทษฐานที่มาว่าหล่อนโง่ก็คนที่เอาเงินมาเผาทิ้งทีละมากมายนั่นน่ะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดล่ะตอบอาตมาสิสมภารวัย80พูดด้วยเสียงปกติไม่สนใจอาการโกรธขึ้นปึงปังของหล่อนฉันไม่ได้เอาเงินมาเผาทิ้งแต่ฉันทำบุญไปให้เตี่ยฉันคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่เป็นคนโง่อย่างนั้นหรือหล่อนเถียงไม่ลดละคนที่มีความกตัญญูอาจโง่หรือฉลาดก็ได้แต่คนที่เอาเงินไปเผาทิ้งนั้นโง่อย่างเดียวไม่อาจเรียกว่าฉลาดได้เลยก็ฉันบอกแล้วว่าฉันทำบุญไปให้เตี่ยแล้วหลวงพ่อจะมาว่าฉันโง่ได้ยังไงท่านพระครูเห็นเรื่องจะลุกลามกันใหญ่จึงถามภิกษุวัย80เศษว่าหลวงพ่อครับคนในประเทศจีนเขาเผากงเต็กด้วยจุดประสงค์อะไรครับสมภารวัดไทยงั้งตอบว่าเพื่อเตือนสติคนเป็นมิใช่เพื่ออุทิศให้คนตายการเผากระดาษที่ทำเป็นรูปบ้านรูปรถหรือว่าทรัพย์สมบัติใดๆก็ตามมิได้หมายความว่าเผาส่งไปให้คนตายใช้เ
เพราะเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้จุดประสงค์ที่แท้จริงของการเผากงเต็กก็เพื่อเตือนสติคนเป็นให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าคนเราเมื่อตายลงก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้แม้แต่อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าข้าทาสบริวารสิ่งที่ติดตัวไปได้ก็มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นเรื่องนี้ก็ยังมีคนเข้าใจผิดกันอยู่มากกลับเมืองไทยแล้วท่านพระครูช่วยสอนญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยพวกเขาจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องจะได้ไม่เอาเงินไปเผาทิ้งทีละเป็นแสนเป็นล้านเอาเงินส่วนนั้นไปทำบุญทำกุศลแล้วก็อุทิศไปให้ผู้ตายจะดีกว่าหลวงพ่อครับผมจะนำเรื่องนี้ไปสอนญาติโยมโดยเฉพาะคนจีนที่วัดผมมีคนจีนมาทำบุญกันประจำผมหมายถึงคนจีนที่บรรพบุรุษมาตั้งหลักปักฐานในเมืองไทยพวกเขามีศรัทธาภาษาทะกันดีผมชอบคนจีนเพราะพวกเขาขยันทำมาหากินหนักเอาเบาสู้คนไทยสิอีกยังสู้ไม่ได้เพราะคนไทยชอบสบายเลยค่อนข้างจะเกียจคร้านโบสถ์วัดป่ามะม่วงก็ยังสร้างโดยคนจีนนะครับชื่อกิมเหลียงกับกิมจือมีหลักฐานฝังอยู่ที่ใต้โบสถ์ผมเห็นภาพเขียนของกิมเหลียงกับกิมจือด้วยและแปลกใจนะครับหลวงพ่อที่พื้นโบสถ์มีหลุมเล็กๆมีน้ำขังผมลองเอาช้อนตักมาชิมดูได้รสแปลกๆจึงตั้งปณิธานว่าจะต้องค้นหาที่มาของน้ำให้ได้แล้ววันหนึ่งก็เกิดนิมิตที่หูว่าน้ำที่ขังอยู่ในหลุมน่ะเป็นน้ำที่อยู่ในบ่อน้ำทิพย์วัดไทยงังเมืองซัวเถาผมจะได้ไปพบในปี2525ซึ่งบัดนี้ผมก็ได้มาแล้วทุกอย่างเป็นไปตามนิมิตเพียงแต่ผมยังไม่เห็นบ่อน้ำทิพย์ท่านพระครูจะได้เห็นอย่างแน่นอนประเดี๋ยวฉันเพลแล้วผมจะพาไปดูบ่อน้ำทิพย์น่าแปลกนะครับเวลาจะเกิดอะไรขึ้นกับผมมักจะเป็นนิมิตล่วงหน้ามาก่อนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดอย่างยินดีสำหรับท่านพระครูทุกอย่างย่อมเป็นไปได้เสมอเพราะท่านอบรมกายอบรมจิตมาเป็นอย่างดีเพียงเห็นหน้าท่านครั้งแรกผมก็รู้แล้วว่าท่านไม่ใช่พระธรรมดาสามัญท่านมีอะไรพิเศษไปกว่าบรรพชิตรูปอื่นๆที่ผมเคยเห็นผมก็มีความรู้สึกต่อหลวงพ่อแบบเดียวกันนี้หลวงพ่อไม่ใช่พระธรรมดาที่ผมเคยพบแต่เป็นผู้ที่อบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีท่านพูดกับญาติโยมที่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยว่าผมโชคดีที่มาพบพระสุปฏิปันโนหลวงพ่อรูปนี้ท่านเป็นพระที่น่าเคารพเลื่อมใสเพราะฉะนั้นจะต้องให้ความเคารพนบนอบท่านจะได้เป็นมงคลกับชีวิตนี่แหละที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ในมงคลลสูตรว่าสมนานันจะทัศนังเอตัมมังครมุตตมังการพบเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดเมื่อมาพบมงคลแล้วก็ต้องนำมงคลเข้าตัวไม่ใช่นำออกท่านตั้งใจจะปรามโยมเสียมมิให้ต่อล้อต่อเถียงกับเจ้าอาวาสไว้ไทยงังเพราะจะไม่เป็นมงคลกับตัวหล่อนเองโยมเสี้ยมจึงพูดกับภิกษุวัย80เศษด้วยภาษาจีนว่าหลวงพ่อคะหนูต้องขอขมาลาโทษที่บังอาจเถียงหลวงพ่อต่อไปนี้หนูจะไม่ทำอย่างนั้นอีกโปรดยกโทษให้หนูด้วยหล่อนกราบท่าน3ครั้งอย่างสำนึกผิดสมภารวัดไทยง้างยิ้มนิดๆอย่างผู้สูงอายุที่ใจดีท่านพูดกับโยมเสี้ยมว่าอาตมาขอชมเชยโยมที่มีความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องย่อมนำไปสู่การกระทำและการพูดที่ถูกต้อง
อาตมารู้ว่าที่แท้จริงโยมเป็นคนฉลาดแต่ที่ว่าโง่นั้นเพราะเรื่องที่โยมเอาเงินมาเผาทิ้งเท่านั้นต่อไปนี้โยมเลิกเผาเงินทิ้งได้แล้วจะได้ฉลาดหมดทุกเรื่องดีไหมดีค่ะหลวงพ่อโยมเสียมยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานแล้วถือโอกาสถามท่านว่าหลวงพ่อคะผัวไม่ดีเนี่ยหย่ากับมันดีไหมคะไม่ดีผัวเมียต้องรักใคร่ปรองดองเป็นทองแผ่นเดียวกันลูกเต้าจะได้รู้สึกอบอุ่นถ้าเลิกล้างกันลูกจะมีปัญหาแต่มันเลวนี่คะหลวงพ่อมันกินเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันแล้วก็ไม่ทำมาหากินหากพูดภาษาไทยหล่อนจะใช้คำว่าไม่ทำมาหาแดกแต่ภาษาจีนมีคำจำกัดหล่อนจึงไม่สามารถพูดเพื่อให้สะใจได้เจ้าอาวาสวัดไทง้างไม่พูดกับหล่อนตรงๆหากพูดกับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงว่าท่านพระครูเห็นด้วยกับผมไหมสามีจะดีก็อยู่ที่ภรรยาลูกๆจะดีก็อยู่ที่แม่ถ้าแม่บ้านดีสักอย่างนึงสามีกับลูกๆ ก็ต้องดีจะไม่มีเสียเลยเห็นด้วย 100% ครับหลวงพ่อลูกศิษย์ผมคนหนึ่งได้เป็นนายพลพ่อแม่บ้านดีผมจึงตั้งเป็นสูตรว่าถ้าภรรยาดีสามีเป็นนายพลได้ถ้าภรรยาไม่ดีรับรองสามีเป็นนายพลไม่ได้ผมพิสูจน์มาหลายรายแล้วผมสอนลูกศิษย์เสมอว่าแม่บ้านที่ดีจะต้องมีความอดทนอดได้ทนได้สามีเขาจะไปสัมมาเลเทเมาที่ไหนก็ช่างเขาเราต้องดูแลลูกให้ดีแล้วที่สามีเจ้าชู้ก็ไม่ต้องไปตามให้เสียเวลาปล่อยไปเลยไปเอาคนชั่วเข้าบ้านทำไมจริงไหมโยมท่านถามโยมเสียมจริงค่ะหลวงพ่อสามีฉันเจ้าชู้มากเวลามีเงินไม่เคยมาให้เห็นหน้าเลยเงินหมดนั่นแหละถึงได้กลับบ้านหน้าแห้งกลับมาเลยถูกผู้หญิงไถเงินจนหมดตัวเงินไม่หมดเป็นไม่ยอมกลับโยมหมวยถือโอกาสพูดบ้างเพราะเป็นฝ่ายฟังมา2 วันแล้วแล้วโยมทำอย่างไรล่ะชี้หน้าด่าตั้งแต่เข้าประตูบ้านมาเลยหรือเปล่าท่านพระครูถามเพราะรู้ว่าสตรีที่มากับคณะท่องเที่ยวคณะนี้มี2 คนทำดังเช่นที่กล่าวท่านต้องการสอนพวกเขาทางอ้อมฉันก็ไม่ว่าอะไรเขาหรอกค่ะโตๆด้วยกันแล้วคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้ง50 ปีย่อมรู้ดีรู้ชั่วด้วยตัวของเขาเองฉันจึงไม่ว่าให้เสียเวลาเขาจะไปจะมาก็เรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราไปฉันดูแลลูกอบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีไม่เคยทะเลาะกับสามีให้ลูกเห็นกับสามีฉันยิ้มแย้มแจ่มใสพอเข้าบ้านฉันก็ถามว่าทานข้าวมาหรือยังถ้ายังจะยกสำรับมาตั้งไม่เคยบ่นหรือว่าพูดจากระทบกระเทียบเปรียบเปรยแล้วก็ไม่เคยสอนลูกให้เกลียดพ่อหลวงพ่อเชื่อไหมคะฉันทำได้อย่างเนี้ยความดีเลยตกอยู่ที่ลูกฉันมีลูก5 คนได้ดีหมดเลยคนโตเป็นนายแพทย์คนที่2เป็นวิศวกรคนที่3กับคนที่4เป็นคู่แฝดกันจบอักษรศาสตร์ส่วนคนเล็กเป็นเภสัชกรเพิ่งจบเมื่อปีกลายนี้ฉันถึงได้มาเที่ยวได้เพราะหมดภาระแล้วลูกๆเขาลงขันเป็นค่าใช้จ่ายคนไหนเงินเดือนมากก็ให้มากหน่อยคู่แฝดที่จบอักษรศาสตร์เป็นผู้หญิงนอกนั้นเป็นผู้ชายหมดต่อไปฉันจะมีเขย2สะใภ้3แต่อาจจะมีเฉพาะสะใภ้ก็ได้เพราะว่าลูกสาวคู่แฝดเขาบอกว่าไม่อยากแต่งงานกลัวว่าจะได้สามีแบบพ่อเขาพอมีโอกาสได้พูดโยมหมวยก็ตีตัวพูดคนเดียวประหนึ่งว่าจะชดเชย
กับที่ไม่ได้พูดมา2 วันผู้ชายไทยเป็นแบบนี้มากหรือเจ้าอาวาสวัดไทยง้างถามท่านพระครูเพราะท่านจะต้องวินิจฉัยความอย่างยุติธรรมหากถามพวกโยมผู้หญิงพวกหล่อนคงจะช่วยกันพูดจนเกินความจริงไปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดจากประสบการณ์ของท่านว่าส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างที่โยมหมวยเล่ามาล่ะครับหลวงพ่อนับวันผู้ชายไทยจะขาดความรับผิดชอบลงไปทุกทีมีพวกแม่บ้านมาปรับทุกข์กับผมมากมายผมก็แนะนำให้แก้ปัญหาด้วยการมาเข้ากรรมฐานบางคนก็แก้ปัญหาได้เพราะปฏิบัติอย่างจริงจังส่วนคนมาปฏิบัติเพื่อแก้บนก็ต้องผิดหวังกลับไปเพราะการปฏิบัติต้องทำอย่างจริงจังจึงจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ถ้าทำจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำแล้วก็เลิกปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดก็หาทางออกให้กับปัญหาไม่ได้บางคนเลยกลายเป็นโรคประสาทบ้าบอคอแตกไปตามกรรมของเขาแต่บางคนยิ่งร้ายไปกว่านั้นคือหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายคิดว่าสามีจะต้องเสียใจแต่เท่าที่ผมทราบสามีเขาอยู่กับผู้หญิงคนใหม่สบายไปลูกเต้าก็ถูกทิ้งเพราะขาดทั้งพ่อทั้งแม่ส่วนคนตายนึกว่าจะหมดปัญหาที่แท้ก็ไปตกนรกหมกไหม้ผมวิจัยมาแล้วครับหลวงพ่อคนที่ฆ่าตัวตายต้องไปตกนรก500 ชาติและเมื่อจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ต้องฆ่าตัวตายติดกันถึง7 ชาติจะหมดกรรมการไปตกนรกเป็นผลกรรมการฆ่าตัวตายติดกัน7 ชาติก็เป็นผลของเศษกรรมผมไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเลยเพราะขนาดเศษกรรมยังน่ากลัวถึงปานนี้ท่านถือโอกาสสอนพวกโยมผู้หญิงที่มากับคณะท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งหมด35 รูป1 คนเป็นภิกษุ5 รูปคฤหัสถ์ชาย5 นอกนั้นเป็นสีกาซึ่งมีจำนวนมากที่สุดโยมผู้หญิงจำไว้นะอย่าไปฆ่าตัวตายต้องทำอย่างที่โยมหมวยทำสามีเขาจะไปกินเหล้าเจ้าชู้ที่ไหนก็เรื่องของเขาเราดูลูกให้ดีลูกเขาจะได้มีกำลังใจแล้วก็ไม่ต้องไปตามหึงตามหวงให้เสียเวลาจะไปเอาคนชั่วเข้าบ้านทำไมต้องเอาคนดีเข้าบ้านถึงจะถูกหมายความว่าอย่างไรคะโยมเฮียวัย44ถามหล่อนก็มีปัญหาเช่นเดียวกับโยมหมวยแต่ไม่ได้แก้ปัญหาแบบเดียวกับโยมหมวยนั่นคือพบหน้าสามีเมื่อไรด่าเมื่อนั้นจนลูกๆตั้งสมญาว่ามาม่าจอมด่าแหลกท่านพระครูรู้ความเป็นไปในครอบครัวหล่อนและท่านพอที่จะช่วยได้จึงบอกหล่อนว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงกรรมฐานคืออะไรคะหล่อนไม่เข้าใจเพราะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนถึงอัตมาบอกโยมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะกรรมฐานไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาบอกเล่า90กันแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติอัตมารับรองว่าถ้าโยมเข้ากรรมฐานสามีโยมจะกลับร้ายกลายเป็นดีได้ไม่มีทางหรอกค่ะหลวงพ่อไม่มีทางคนอย่างสามีหนูไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้เพราะมันชั่วซิจนชินเรียกว่าชั่วเข้าไปในตัวมันทุกขุมขนไม่มีส่วนไหนในตัวมันที่ความชั่วจะเข้าไม่ถึงอย่าว่าแต่กรรมฐานเลยต่อให้พระอินทร์ตัวเขียวๆมาโปรดมันก็ไม่มีทางได้ดีได้หลวงพ่อเชื่อหนูเหอะจะเชื่อได้ยังไงยังไม่ได้พิสูจน์ต้องพิสูจน์ก่อนถึงค่อยเชื่อเอาอย่างนี้นะให้โยมไปเข้ากรรมฐานตามที่อาตมาแนะนำถ้าสามีเขาไม่เปลี่ยนอาตมาค่อยเชื่อตกลงไหมตกลงก็ได้ค่ะแล้วหลวงพ่อจะรู้ว่ามันชั่วขนาดไหน
จะชั่วจะดีเขาก็เป็นสามีเราโยมอย่าเอาสามีมาประจานอย่างนี้บาปมากรู้ไหมได้ยินว่าบาปโยมเฮียชักกลัวจึงเลิกประจานสามีท่านพระครูจึงถามเจ้าอาวาสวัดไทงั้งว่าที่เมืองจีนเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อสามีรักภรรยากลมเกลียวกันดีไหมสมภารวัย80เศษตอบว่าเท่าที่ผมเห็นส่วนมากดีผู้ชายที่นี่รับผิดชอบครอบครัวแล้วผู้หญิงก็ให้เกียรติสามีไม่เอาสามีไปด่าให้คนอื่นฟังท่านไม่เห็นด้วยกับการกระทําของโยมเฮียคนที่ถูกลูกตั้งสมญาว่ามาม้าจอมด่าแหลกถึงกับหน้าจ๋อยลงไปทันทีท่านพระครูรู้สึกสงสารจึงเปลี่ยนเรื่องสนทนาเสียทันใดตกลงว่าฉันเพลแล้วหลวงพ่อจะพาผมไปชมบ่อน้ำทิพย์ใช่ไหมครับและโยมที่มากับผมจะได้ชมด้วยหรือเปล่าครับท่านเอื้อเฟื้อมาถึงญาติโยมเพราะรู้ว่าสมภารวัดไทงังจะให้เฉพาะบรรพชิตเข้าชมเท่านั้นปกติเราไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเข้าชมผมก็เลยคิดว่าจะพาไปเฉพาะพระตอบอย่างเกรงใจต่างชาติที่ไหนล่ะหลวงพ่อชาติจีนเหมือนกันแถมยังถือศาสนาเดียวกันอีกด้วยโยมเสียมพูดด้วยภาษาจีนหวังจะเอาใจท่านสมภารผมว่าโยมเสียมเขาพูดถูกนะครับหลวงพ่อแล้วญาติโยมที่มาก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนทั้งนั้นนึกว่าเห็นแก่ผมสักครั้งเถอะนะครับท่านขอร้องพลางไร้คาถาสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีในใจเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาตกลงผมอนุญาตที่อนุญาตเนี่ยไม่ใช่เพราะเห็นแก่ท่านหรอกนะแต่ท่านเล่นว่าคาถามหานิยมในใจแบบนี้ผมก็ใจอ่อนนะสิสมภารวัดไทงั้งพูดอย่างรู้ทันท่านพระครูจึงได้แต่ยิ้มเขินๆนี่ก็ใกล้เวลาฉันเพลแล้วนิมนต์ฉันด้วยกันที่นี่เลยญาติโยมด้วยถ้ามื้อเช้ากับมื้อกลางวันที่วัดมีบริการแต่ถ้ามื้อเย็นต้องไปหาทานที่โรงแรมเพราะวัดไม่มีเลี้ยงมีเลี้ยงแค่สองมื้อขอบคุณครับหลวงพ่อพอดีผมก็ว่าจะพาลูกทัวร์มาทานอาหารที่วัดกลับไปจะได้รวยกันทุกคนหัวหน้าทัวร์รีบรับข้อเสนอโยมจะรวยเป็นคนแรกเพราะอย่างน้อยก็ประหยัดไปหนึ่งมื้อใช่ไหมท่านพูดตรงไปตรงมาจนหัวหน้าทัวร์รู้สึกกระดากจริงสิเขาต้องรวยเป็นคนแรกแม้จะเพียงมื้อเดียวแต่ก็ทำให้เขาประหยัดเงินไปได้หลายร้อยหยวนถึงอย่างไรวัดก็ไม่ขาดทุนเพราะเขารู้ว่าเมื่อคณะนักท่องเที่ยวรับประทานอาหารกันแล้วก็ต้องควักกระเป๋าทำบุญกันด้วยว่าไม่อยากเป็นหนี้สงฆ์หลังเพลเจ้าอาวาสวัดไทงั้งก็พาคณะท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปชมบ่อน้ำทิพย์ซึ่งอยู่ในโบสถ์ที่มีอายุถึง 1,200 ปีและได้รับการปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งจนแทบไม่มีวัสดุที่เป็นของเดิมหลงเหลืออยู่ท่านพระครูสังเกตว่าเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกกันว่ากังสายนั้นมีลักษณะกละไม้คล้ายคลึงกับที่ท่านพบใต้พื้นโบสถ์หลังเก่าและเมื่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ทับลงไปท่านยังคงฝังไว้ที่เดิมให้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไปในภายภาคหน้าท่านคิดว่าสิ่งที่ขุดพบภายใต้พื้นโบสถ์นั้นจะต้องถูกนำไปจากวัดนี้กิมเหลียงกับกิมจือคงเป็นคนถิ่นนี้อย่างแน่นอนบ่อน้ำที่เป็นบ่อน้ำเล็กๆมีน้ำใสๆขังอยู่จะอาวาสวัดไทงั้งอธิบายว่าที่เรียกว่าบ่อน้ำทิพย์เพราะมีลักษณะพิเศษไปกว่าบ่อน้ำธรรมดากล่าวคือบ่อน้ำธรรมดาจะต้องมีการขุดขึ้น
และจะต้องขุดลงไปให้ลึกจนถึงตาน้ำจึงจะมีน้ำแต่บ่อน้ำทิพย์เป็นบ่อน้ำตื้นๆไม่ถึงตาน้ำและไม่บ่งบอกว่าเป็นบ่อที่ถูกขุดโดยฝีมือมนุษย์ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือน้ำจะมีอยู่ระดับเดิมตลอดไม่ว่าจะเป็นฤดูแล้งหรือว่าฤดูน้ำหลากถึงหน้าเทศกาลประชาชนพากันมาดื่มกินเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่น้ำก็ไม่เคยลดปริมาณลงท่านพระครูรู้ว่านี้ไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่เป็นน้ำทิพย์คือน้ำของเทพพยดาแสดงว่าวัดนี้มีเทพพยดาปกปักรักษาท่านจึงอุทิศส่วนกุศลให้เหล่าเทพพยดาทั้งหลายโดยกล่าวในใจว่าอิทังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาหลวงพ่อครับผมขออนุญาตชิมดูนะครับรสชาติจะเหมือนกับที่อยู่ในโบสถ์วัดผมหรือเปล่าเมื่อได้รับอนุญาตท่านจึงหยิบช้อนออกมาจากย่ามและตักน้ำทิพย์มาดื่มหนึ่งช้อนเป็นอย่างไรเหมือนกันไหมสมภารวัย80เศษถามไม่ต่างกันแม้แต่นิดเดียวครับหลวงพ่อคือคำตอบบทที่32นายกุนเชียงเยาวราชจะอาวาสวัดไทยงังพาคณะท่องเที่ยวจากประเทศไทยชมวัดไทยงังพร้อมทั้งทำหน้าที่มัคคุเทศก์ไปในตัวท่านพระครูมีสมุดจดบันทึกไปด้วยเล่มหนึ่งเพื่อจดบันทึกสิ่งที่ท่านพบเห็นท่านเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอแม้ในทางธรรมท่านจะเรียนจบหลักสูตรสูงสุดคือการเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็ตามคณะนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนรู้สึกว่าพวกตนโชคดีที่ได้มาพบพระภิกษุผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสถึงสองรูปในคราวเดียวกันต่างพากันหมายมั่นว่ากลับจากเมืองจีนแล้วจะไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงเพราะเกิดศรัทธาเลื่อมใสในท่านพระครูยิ่งนักพระภิกษุสี่รูปที่มาด้วยก็รู้สึกน้อยใจที่ไม่มีญาติโยมมาเจรจาพาทีด้วยแรกๆท่านนึกอิจฉาท่านพระครูแต่เมื่อคิดว่าความอิจฉาตาร้อนเป็นเรื่องของโทสะและตัวโทสะนี้นำบุคคลให้ไปเกิดในนรกภูมิได้ก็เกิดความกลัวและเปลี่ยนใจไม่อิจฉาท่านแต่จะดำเนินตามปฏิปทาของท่านด้วยการขอเรียนกรรมฐานจากนั้นก็ไปสอนญาติโยมเพื่อเรียกความเลื่อมใสศรัทธาไปไหนมาไหนก็จะได้มีคนรู้จักเหมือนท่านสมภารรูปนี้คนที่มีความสุขกว่าใครเพื่อนเห็นจะได้แก่นายกุนเชียงผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าทัวร์เขาประหยัดเงินค่าอาหารกลางวันไปหลายร้อยหยวนแล้วก็ยังไม่ต้องจ้างคนบรรยายอีกด้วยเพราะสมภารวัดไทยงังท่านทำหน้าที่บรรยายเองเขามีอาชีพจัดทัวร์มานานแล้วก็ทำหน้าที่บรรยายเองผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่มีใครรู้แต่เมื่อมากับคณะนี้ซึ่งมีท่านพระครูเป็นผู้ฉลาดปราดเปรืองเขามีกล้าบรรยายเองเพราะรู้ว่าท่านต้องรู้หากเขาบรรยายผิดจึงคิดว่าจะมาหาจ้างมัคคุเทศก์เอาดาบหน้าถึงที่ไหนก็ให้คนที่นั่นมาช่วยบรรยายโดยจ่ายเงินค่าตอบแทนให้บ้างคนจีนที่ยึดอาชีพนี้หาได้ไม่ยากคงเทียบได้กับไกด์ผีของเมืองไทยนั่นกระมังสิ้นสุดการพาชมวัดคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยก็กราบลาสมภารวัดไทยงังเพื่อกลับโรงแรมที่พักท่านพระครูถวายปัจจัยทำบุญกับท่าน 2,000 หยวนสมภารวัย80เศษออกแปลกใจเพราะไม่เคยปรากฏมีคณะใดที่มีคนใจบุญเท่าท่านพระครูจึงอดถามไม่ได้ว่า
ทำไมถึงมากมายนักผมว่าท่านเก็บไว้บ้างดีกว่าเผื่อขาดเหลือยังมีอีกตั้งหลายวันกว่าจะกลับไม่ใช่หรือผมตั้งใจแล้วครับหลวงพ่อผมอธิษฐานจิตมาก่อนว่าขอให้ผมได้มีโอกาสมาทำบุญกับวัดพระพุทธศาสนาที่มีอายุยืนยาวมาตั้งพันกว่าปีหลวงพ่อจะได้เก็บไว้สำหรับบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อไปทำไมท่านถึงมีปัจจัยมากมายอย่างนี้ขอโทษนะที่ผมถามอย่าหาว่าละลาบละล้วงเมื่อก่อนมีมากกว่านี้อีกครับคือผมได้สมบัติตกทอดมาจากโยมยายแล้วก็โยมป้าท่านพูดแบบรวมๆเพราะหากพูดแบบแยกๆก็ต้องบอกว่าตกทอดมาจากโยมยายและยักยอกมาจากโยมป้าคือป้าเหรียญผู้ชอบกินเหล้ามากกว่าเข้าวัดหมายความว่าปัจจัยนี้เป็นสมบัติตกทอดมาจากโยมยายและโยมป้าของท่านกระนั้นหรือหาไม่ได้ครับผมเพียงแต่จะเรียนหลวงพ่อว่าเมื่อก่อนผมมีมากกว่านี้แต่ตอนสร้างโบสถ์วัดพรหมบุรีซึ่งเป็นวัดที่ผมบวชผมก็นำเงินทองทั้งหมดที่เป็นของโยมยายแล้วก็โยมป้าไปสร้างโบสถ์จนหมดเพื่ออุทิศไปให้เจ้าของเงินอย่างน้อยผมก็จะได้ไม่บาปที่ยักยอกเงินโยมป้าประโยคสุดท้ายท่านไม่ได้พูดออกมาแต่ถึงท่านจะไม่ได้พูดสมภารวัย80เศษก็รู้ถ้าว่าท่านไม่พูดเพราะว่าเกรงญาติโยมที่มากับท่านพระครูทั้งภิกษุอีก4รูปจะไม่เลื่อมใสในภิกษุผู้อ่อนกว่าถ้าอย่างนั้นปัจจัยที่ท่านถวายผมก็ไม่ใช่ของโยมยายกับโยมป้าผมอยากรู้จริงๆว่าท่านได้มาอย่างไรไม่ได้คิดว่าจะได้มาโดยมิชอบหรอกนะผมไม่มองท่านในแง่ร้ายแบบนั้นแน่นอนผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นครับแต่ผมกลัวว่าถ้าบอกแล้วหลวงพ่ออาจจะไม่เชื่อหลวงพ่อจะเชื่อไหมครับถ้าผมบอกว่าผมเสกมาผมมีคาถาเสกเงินทั้งพระทั้งคฤหัสถ์พากันตาโตเมื่อได้ยินคำว่าท่านเสกเงินสมภารวัดไทยงั้งอยากได้คาถาจึงพูดกับท่านว่าผมขอเรียนได้ไหมจะได้เอาไว้เสกเงินมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโดยไม่ต้องรบกวนญาติโยมเขาพระภิกษุ4รูปและคณะนักท่องเที่ยวชายหญิงต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะขอเรียนคาถาเสกเงินจากท่านพระครูได้ครับผมไม่หวงคาถานี้ผมได้มาจากครูบาอาจารย์ของผมท่านหมายถึงหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำคาถาว่าอย่างไรครับต้องจดไหมไม่ต้องจดครับว่าครั้งเดียวก็จำได้คาถาว่าดังนี้ครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆผมใช้คาถานี้บริหารวัดมาโดยตลอดที่วัดผมไม่เคยขาดแคลนเลยหลวงพ่อลองนำไปใช้สิครับรับรองว่าได้ผลแล้วท่านก็พูดกับคณะที่มาจากประเทศไทยว่าพระคุณเจ้าและญาติโยมก็นำไปใช้ได้นะแต่จะต้องทำด้วยใจที่ปล่อยวางไม่โลภอยากได้ของคนอื่นแล้วก็อย่าไปหวังจะรวยเพราะคาถานี้ไม่ได้ทำให้รวยแต่ทำให้มีกินมีใช้ไปเรื่อยๆเพราะเมื่อได้มาก็ต้องให้ต่อไปอย่าไปเก็บหรือว่าหวงไว้ใช้แต่ผู้เดียวปัญหาของผมอยู่ที่ไม่มีนะครับท่านพระครูคือผมไม่มีปัจจัยสะสมไว้แจกจ่ายมีเท่าไรก็บูรณะปฏิสังขรณ์วัดไปไม่เคยจะเก็บสะสมภิกษุวัย80เศษชี้แจงหลวงพ่อทำถูกแล้วครับบรรพชิตไม่ควรสะสมเงินทอง
ผมถือหลักว่าบรรพชิตต้องจนคนครองเรือนต้องรวยที่เมืองไทยบางวัดรวยมากแต่ญาติโยมกลับยากจนสมภารบางรูปมีเงินฝากธนาคารเป็นร้อยๆล้านผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาบอกว่าผู้ที่ฝากเงินกินดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็นพระส่วนประชาชนเป็นฝ่ายกู้ต้องเสียดอกเบี้ยน่าขันนะครับเพราะเงินที่พระนำไปฝากก็คือเงินของญาติโยมนั่นแหละผมเป็นสมภารที่ไม่เหมือนกับรูปอื่นเพราะผมไม่มีเงินฝากธนาคารบางทีก็มีหนี้ด้วยอย่างเช่นเวลามีพระมาเข้ากรรมฐานมากๆผมก็ต้องไปเชื่อของเข้ามาเลี้ยงพระทำไมไม่ใช้คาถาล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงยิ้มเหมือนไม่ค่อยสะดวกที่จะยิ้มก่อนจะตอบบางทีใจมันก็ไม่เย็นพอที่จะใช้คาถาครับคือการใช้คาถาต้องใจเย็นแล้วก็ต้องเสกล่วงหน้า7วันถึงจะครั้งอย่างที่ผมมาเนี่ยผมก็อธิษฐานจิตก่อนวันเดินทาง7วันอธิษฐานว่าข้าพเจ้าอยากทำบุญกับวัดไทยงั้งหากคนมีบุญจะร่วมทำบุญกับข้าพเจ้าก็ขอให้มาก่อนวันที่ข้าพเจ้าจะเดินทางผมอธิษฐานครบ7วันญาติโยมที่มีบุญก็พากันมาถวายปัจจัยเพื่อฝากผมมาทำบุญที่เมืองจีนผมก็เลยมีปัจจัยมาด้วยประการฉะนี้ถ้าอย่างนั้นผมก็จะนำไปใช้บ้างคิดว่าต่อไปคงมีปัจจัยเพียงพอที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดญาติโยมจะได้มีที่พึ่งทางใจชีวิตผมก็สั้นลงไปทุกวันทุกวันอีกไม่นานก็คงจะได้ไปเกิดใหม่ผมก็อธิษฐานจิตว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นก็ขอให้เกิดเป็นบรรพชิตต่อไปอีกผมไม่ยินดีในความสุขทางโลกหวังแต่จะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความหลุดพ้นท่านพระครูไปไกลกว่าผมในเรื่องนี้ผมขออนุโมทนาผมขอให้ญาติโยมและท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยตามโปรแกรมที่จะไปไหนต่อหรือว่าจะกลับเลยท่านถามในกุนเชียงพรุ่งนี้เราจะบินไปที่กุ้ยหลิมครับหลวงพ่อจะไปชมถ้ำคืนไข่มุกที่เมืองกุ้ยหลิมหัวหน้าทัวร์ตอบแล้วพักที่นั่นกี่คืนคืนเดียวครับจากนั้นก็จะบินไปปักกิ่งเพื่อไปชมกำแพงเมืองจีนอยู่ปักกิ่ง2คืนกับ3วันจากนั้นก็บินกลับไทยโยมเสียมควักเงินออกจากกระเป๋า300หยวนถวายเจ้าอาวาสวัดไทยงังคนอื่นๆก็ทำตามพระภิกษุ4รูปก็ถวายไปรูปละ100หยวนในกุนเชียงเกิดตะขิดตะขวงใจที่เห็นลูกทัวร์ทำบุญกันทุกคนตัวเขาเป็นผู้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการมาครั้งนี้หากไม่ทำก็ต้องพกความไม่สบายใจกลับเมืองไทยด้วยจึงตัดอกตัดใจถวายท่านไป500หยวนเห็นคฤหัสถ์ทำบุญกันทุกคนแล้วท่านพระครูจึงถือโอกาสนั้นให้ความรู้กับพวกเขาขออนุโมทนากับโยมทุกคนที่ได้ทำบุญบริจาคปัจจัยให้กับวัดซึ่งการทำบุญครั้งนี้จะได้ประโยชน์เกื้อกูลกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายวัดก็ได้ประโยชน์ในการติดต่ออายุพระศาสนาให้ยืนยาวต่อไปเป็นมรดกตกทอดไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานเท่ากับญาติโยมได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาให้ถาวรมั่นคงจะได้ดำรงอยู่ได้ชั่วกาลนานนี่คือประโยชน์ทางฝ่ายวัดซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมอีกฝ่ายคือประโยชน์ของญาติโยมที่ได้ทำประโยชน์ต่อโยมเองหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมการที่โยมมารับประทานอาหารที่วัดเท่ากับโยมเป็นหนี้สงฆ์จริงอยู่
หลวงพ่อท่านเมตตาเลี้ยงอาหารแก่โยมแต่นั่นเท่ากับโยมได้เป็นหนี้สงฆ์เพราะของวัดก็คือของสงฆ์ไม่ใช่ของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดโดยเฉพาะเมื่อเชื่อว่าเป็นหนี้เราก็ต้องใช้จะได้ไม่มีหนี้ติดตัวไปในภพหน้าและถ้าไม่ใช้หลวงพ่อท่านจะตามทวงไหมคะโยมเสียมอดยั่วซิไม่ได้ถ้าโยมอยากรู้ก็ต้องถามหลวงพ่อท่านดูสมภารวัดป่ามะม่วงโยนกลองไปให้ภิกษุผู้อาวุโสกว่าอาตมาคงไม่ตามไปทวงหรอกเพราะไม่ใช่ของอาตมาแต่เป็นของสงฆ์โยมไม่ได้เป็นหนี้อาตมาแต่เป็นหนี้สงฆ์ถ้าไม่ใช้คืนก็จะได้ชื่อว่าเป็นหนี้สงฆ์ดังที่ท่านพระครูท่านพูดไว้แล้วบาปไหมคะต้องตกนรกไหมไม่บาปเพราะโยมไม่ได้ลักขโมยของสงฆ์เป็นเรื่องที่สงฆ์อนุญาตแต่ถึงจะอนุญาตบางคนเขาก็ไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นหนี้หนูก็เหมือนกันงั้นหนูขอถวายอีก200หยวนเผื่อที่ถวายไปเมื่อตะกี้นี้ไม่พอใช้หนี้โยมเสียมพูดพลางเปิดกระเป๋าถือหยิบเงินออกมา200หยวนไม่ต้องหรอกโยมอาตมาไม่ได้พูดเพื่อให้โยมบริจาคอีกเท่าที่ทำบุญมาก็มากพอแล้วโยมเก็บไว้ซื้อของไปฝากลูกเถอะสมภารวัดไทยง้างไม่ยอมรับปัจจัยเป็นรอบที่สองท่านรู้ว่าหากกรับคนอื่นๆก็จะต้องทำตามโยมเสียมท่านเป็นพระที่รู้จักพอเอาละครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วพวกเรากราบลาหลวงพ่อแล้วก็ไปขึ้นรถนิมนต์พระคุณเจ้าด้วยครับนายกุนเชียงบอกลูกทัวท่านพระครูไหว้อำลาเจ้าอาวาสวัดไทงังพร้อมอวยชัยให้พรว่าขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิขอให้มีอายุยืนยาวเท่ากับพระอนนทเถระนะครับขอบคุณท่านพระครูผมก็ขออวยพรให้ท่านพระครูมีอายุยืนยาวเป็นร่มโพร่มไทรของคนไทยไปอีกนานๆถ้าอย่างไรก็ลดงานลงบ้างผมพอจะดูออกว่าท่านทำงานจนลืมฉันลืมจำวัดอย่าลืมว่าสังขารร่างกายของเราเหมือนรถถ้าใช้อย่างเดียวโดยไม่บำรุงรักษาก็จะเสื่อมสภาพเร็วหวังว่าท่านคงจะเข้าใจนะท่านพูดกับคณะท่องเที่ยวเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอให้ญาติโยมเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนพระคุณเจ้าสี่รูปด้วยท่านให้พระสงฆ์สี่รูปเป็นลำดับสุดท้ายจากนั้นภิกษุห้ารูปกับคฤหัสถ์30คนก็พากันเดินขึ้นรถบัสที่จอดรออยู่เวลา3ทุ่มคืนนั้นดร.ผิงก็ส่งรถมารับท่านพระครูที่โรงแรมเขานิมนต์ท่านไว้ตั้งแต่วันวานเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนวิชากับท่านสถานที่พบปะที่สะดวกที่สุดก็คือบ้านของเขาท่านพระครูจึงชวนหัวหน้าทัวร์มาด้วยโดยไม่ได้ให้ผู้ใดร่วงรู้นักท่องเที่ยวที่เป็นคฤหัสถ์เมื่อมารับประทานอาหารมื้อค่ำเสร็จก็พากันเข้าห้องพักผ่อนเพื่อเอาแรงไว้ไปเที่ยวเมืองกุ้ยหลิมในวันรุ่งขึ้นส่วนพระภิกษุสี่รูปหลังจากฉันน้ำชาปานะแล้วก็ทำวัดสวดมนต์จำวัดนอกจากนายกุนเชียงแล้วจึงไม่มีผู้ใดรู้ว่าท่านพระครูมีนัดกับด็อกเตอร์ผิงขอประทานโทษนะโยมอย่าว่าอาตมาละลาบละล้วงเลยแต่อาตมาอยากรู้ว่าทำไมโยมถึงชื่อกุนเชียงชื่ออื่นมีออกถมเถทำไมถึงต้องชื่อกุนเชียงด้วยท่านพระครูชวนคุยขึ้นก่อนคนขับรถฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องจึงทำหน้าที่ของตนต่อไปโดยไม่พูดจาหลวงพ่อลองเดาสิครับผมว่าหลวงพ่อต้องรู้ที่มาที่ไปของผมเขายังไม่ยอมตอบคำถามท่านถ้าให้อาตมาเดา
อย่าพูดว่าเดาดีกว่าสมมุติว่าเป็นการทายปัญหาก็แล้วกันอาตมาขอทายว่าโยมแม่แพ้ท้องอยากกินกุนเชียงมากพอลูกออกมาก็เลยตั้งชื่อว่ากุนเชียงแล้วแม่ของโยมก็คิดว่าลูกที่คลอดออกมาจะเป็นผู้หญิงแต่พอออกมาเป็นผู้ชายก็ดีใจจนคิดชื่อใหม่ไม่ทันก็เลยให้ชื่อที่ตั้งไว้แล้วโยมก็เลยชื่อกุนเชียงตั้งแต่นั้นมาอาตมาทายว่าอย่างเนี้ยจะถูกผิดประการใดก็ไม่ทราบได้โอ้โหหลวงพ่อพูดเหมือนแม่ผมเปียบเลยนี่ถ้าหลวงพ่อรู้จักแม่ผมต้องคิดว่าแม่เล่าให้หลวงพ่อฟังแต่นี่หลวงพ่อต้องไม่ได้ฟังมาจากแม่ผมแน่นอนและทำไมถึงพูดเหมือนแม่ผมเลยอัศจรรย์แท้นายกุนเชียงรู้สึกศรัทธาท่านพระครูมากขึ้นเป็นสองเท่าโยมไม่คิดบ้างหรือว่าอาตมาก็รู้จักแม่โยมก็ได้เป็นไปไม่ได้ครับผมเองเพิ่งรู้จักหลวงพ่อตอนมาเมืองจีนนี่เองแล้วแม่จะไปรู้จักหลวงพ่อได้ยังไงก็ไม่แน่นะอาตมากับแม่โยมอาจรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้ท่านยังต้องการที่จะเอาชนะในกุนเชียงเยาวราชก่อนหน้าที่หลวงพ่อว่าน่ะก่อนนานแค่ไหนครับนับเป็นปีได้เท่าไรเขาเริ่มยวนไม่รู้ดอกว่าตนนั้นท่านตั้งสมญาว่าในกุนเชียงเยาวราชสัก 5-6 ปีอาตมาอาจรู้จักกับโยมแม่ของโยมเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วก็ได้ท่านคิดว่าคราวนี้ต้องชนะในกุนเชียงเยาวราชแน่นอนซอรี่ไสเจียเสียใจครับหลวงพ่อแม่ผมตายไป10กว่าปีแล้วจะมารู้จักกับหลวงพ่อได้ยังไงหัวหน้าทัวร์ตอบเป็นภาษาอังกฤษปนไทยท่านพระครูก็คิดว่าควรจะยุติการสนทนาเรื่องที่มาของชื่อกุนเชียงกำลังคิดว่าจะหาเรื่องอะไรมาเป็นหัวข้อในการสนทนาดีหนอก็พอดีในกุนเชียงเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าแม่ผมแกเจ้าเคารพมากครับหลวงพ่อพูดเก่งกว่าผม10เท่าเห็นจะได้ถ้าหลวงพ่อได้คุยกับแกรับรองฟังแกพูดจนหลับใครๆก็ตั้งสมญาให้แม่ผมว่าพูดจนเล็งหลับแล้วพระจะไม่หลับได้ยังไงจริงไหมครับเขาเปรียบเทียบนั่นสินะขนาดลูกอาตมายังรู้สึกง่วงเลยแล้วนี่ถ้าเป็นแม่พูดจะขนาดไหนท่านอห่อหมกด้วยหลวงพ่ออย่าเพิ่งหลับนะครับผมจะเล่าเรื่องแม่ให้หลวงพ่อฟังอย่างน้อยก็ทำให้ผมได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้บังเกิดเกล้าแม้แกจะตายไปแล้วกตัญญูยังไงก็ผมสรรเสริญแกเนี่ยไม่เรียกว่ากตัญญูหรอกครับคราวนี้สมภารวัดป่ามะม่วงมองเห็นช่องทางที่จะเอาชนะในกุนเชียงได้จึงย้อนว่าอ๋อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการสรรเสริญแม่หรอกหรือนี่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะเนี่ยท่านใช้สำนวนก่อนถึงสมัยอีกสัก20ปีข้างหน้าสำนวนนี้จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหมู่วัยรุ่นแหมหลวงพ่อแล้วก็ผมยังไม่ทันได้สรรเสริญเลยแค่อารัมภบทหลวงพ่อก็ขัดคอซะแล้วเขาต่อว่าต่อขานแล้วอารัมภบทเสร็จหรือยังถ้ายังก็ว่าเสียให้เสร็จอาตมาจะฟังโยมสรรเสริญแม่ครับผมจะสรรเสริญแม่ให้หลวงพ่อฟังแม่ผมเป็นผู้หญิงเก่งที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกอดทนที่สุดในโลกแล้วก็ฉลาดที่สุดในโลกโอ้โหแล้วจะไม่เหลือให้แม่คนอื่นบ้างเลยหรือ
ยมแม่ของอาตมาก็เก่งที่สุดในโลกเหมือนกันนี่นาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงขัดขึ้นผมหมายความว่าในความคิดของผมนะครับส่วนในความคิดของหลวงพ่อโยมแม่ก็เก่งที่สุดในโลกแม่ของใครก็ของคนนั้นจะได้ไม่ต้องเถียงกันดีไหมครับก็คงดีเอาละแล้วยังไงอีกคือถ้าแม่ไม่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาคงเลี้ยงผมให้เป็นผู้เป็นคนไม่ได้อย่างนี้แม่เป็นคนจีนแท้ได้กับพ่อซึ่งเป็นคนไทยแท้อาม่าอากงรังเกียจคนไทยบอกว่าขี้เกียจแล้วก็สำอางทำอะไรไม่เป็นก็เลยไล่แม่ออกจากบ้านแม่ก็ไปอยู่กับพ่อและพ่อก็เป็นอย่างที่อาม่าอากงปรามาสคือไม่ทำอะไรเลยให้แม่หาเลี้ยงพอแม่มีผมแม่ก็เลยต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าคือต้องหาเลี้ยงทั้งลูกทั้งผัวพ่อนอกจากจะไม่ทำงานแล้วก็ยังดื่มเหล้าเล่นการพนันแม่เลยตัดสินใจเลิกกับพ่อแต่พ่อก็ไม่ยอมเลิกเรียกว่าขับไม่หนีตีไม่ไปแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพอดีมีหลวงตามาบิณฑบาตหน้าบ้านทุกวันแม่ก็ใส่บาตรทุกวันท่านเห็นแม่หน้าตาหมองคร้ำคงรู้ว่าแม่มีความทุกข์ท่านจึงสอนให้แม่สวดคาถาชนะมารแม่ก็สวดทุกวันและวันหนึ่งแม่ก็ชนะมารเพราะพ่อเมาตกครองมหานาคตายพวกชาวบ้านเขาดีใจกับแม่ใหญ่เลยตอนนั้นโยมอายุเท่าไร 8 ขวบครับกำลังเรียนประถม 2และโยมดีใจหรือเปล่าที่พ่อตายดีใจที่สุดเลยครับนั่นแหละโยมบาปที่สุดเลยเหมือนกันคราวนี้ท่านพระครูชนะอย่างใสทำไมล่ะครับก็พ่อผมเป็นคนไม่ดีทำร้ายจิตใจแม่เขาจะเป็นอย่างไรก็ตามและไม่ว่าคนอื่นจะประนามเขาอย่างไรแต่โยมไม่มีสิทธิ์เพราะโยมเป็นลูกจำคำของอาตมาไว้ลูกที่อกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นทำมาหากินไม่ขึ้นท่านเปลี่ยนฐานะจากผู้ฟังมาเป็นผู้สอนผมกตัญญูต่อแม่คนเดียวไม่ได้หรอครับเขาต่อรองไม่ได้ถ้ามีแต่แม่โยมก็จะได้เกิดมาดูโลกได้หรือฉะนั้นพ่อกับแม่มีความสำคัญต่อลูกเท่ากันจึงห้ามคิดไม่ดีกับพ่อแม่บทที่33ความดีไม่มีขายถ้อยคำของท่านพระครูกระทบใจนายกุนเชียงอย่างแรงเขานิ่งไปหลายนาทีแล้วจึงถามท่านพระครูว่าผมจะขอขมาพ่อได้ไหมครับฟังท่านพูดแล้วผมไม่สบายใจเลยจริงของหลวงพ่อถ้ามีแต่แม่ผมก็เกิดไม่ได้ผมไม่น่าคิดไม่ดีกับพ่อเลยหลวงพ่อเชื่อไหมครับผมเกลียดพ่อมาตั้งแต่จำความได้เพราะพ่อไม่เคยมีภาพดีๆให้ผมได้เห็นเลยมีแต่ภาพเมาเหล้าทุบตีแม่ด่าแม่ด้วยถ้อยคำหยาบคายกับผมพ่อก็ไม่เคยเอาใจใส่ผิดกับพ่อของคนอื่นๆที่เขารักแล้วก็เอาใจใส่ลูกเป็นไปได้ไหมครับว่าที่พ่อไม่สนใจผมเพราะเป็นกรรมที่ผมเกลียดพ่อแม้ในรถจะมืดหากท่านพระครูก็เห็นน้ำตาใสๆขังอยู่ที่หนวยตาทั้งสองข้างของเขาก็คงเป็นไปได้เพราะกระแสความรักความเกลียดนั้นเราสามารถสัมผัสได้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนความเย็นกับความร้อนความรักกับความเย็นส่วนความเกลียดเป็นความร้อน
พ่อโยมเขาคงได้กระแสความร้อนจากตัวโยมจึงไม่เข้าใกล้ไม่สูงสิงด้วยเป็นเพราะเขาขี้เมาไม่มีสติมากกว่ามั้งครับไม่จริงหรอกมีถมเถไปที่คนขี้เมารักลูกรักเมียคนขี้เมาใช่ว่าจะชั่วหมดทุกคนอาตมาเคยรู้จักตะขี้เมาคนหนึ่งสมัยที่เป็นเด็กแกเมาตลอดเวลาแต่แกใจดีเห็นเด็กๆแกก็ให้สตังไปซื้อขนมที่วัดมีงานแกก็ช่วยตักน้ำล้างชามไม่เคยมีคนเกลียดเพราะว่าแกทำประโยชน์ให้กับคนอื่นอาตมารู้จักบ้านแกด้วยเพราะว่าเป็นเด็กที่มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นเลยตามไปดูที่บ้านแกได้คุยกับเมียกับลูกของแกเมียแกเล่าว่าถึงแม้ว่าจะขี้เมาแต่ก็มีความรับผิดชอบในครอบครัวรักลูกรักเมียเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นคนเมาที่ดีก็มีเหมือนกันนะอย่างนั้นเหรอครับแต่ผมไม่เคยเห็นคนเมาดีสักคนโดยเฉพาะพ่อผมตอนผมไปโรงเรียนเพื่อนหลายคนที่เขามีพ่อเมาแบบพ่อผมแถมร้ายกว่าพ่อผมอีกคือนอกจากกินเหล้าแล้วยังเจ้าชู้เที่ยวมีลูกมีเมียเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่รับผิดชอบปล่อยให้เมียต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันตามยถากรรมเพื่อนบางคนก็ต้องกลายเป็นขโมยเที่ยวลักขโมยเข้ามาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องถูกตำรวจจับได้ก็ต้องติดคุกผมยังโชคดีที่แม่ขยันทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงผมมาจนโตแม่อบรมสั่งสอนในทุกเรื่องแต่ความที่ผมไม่ค่อยฉลาดจึงจำได้เป็นบางเรื่องแม่มีคติคำคมมากมายซึ่งถ้าผมจดจำได้ทั้งหมดก็คงจะนำมาพิมพ์ขายได้สบายสบายแต่ก็เสียดายที่สติปัญญาของผมไม่ร่วมมือด้วยเลยจำไม่ได้เลยหรือน่าจะจำได้บ้างนะท่านพระครูอยากรู้เพราะท่านเองก็มีคติคำคมมากมายที่จดจำมาจากคนรุ่นก่อนบ้างที่คิดขึ้นเองบ้างจำได้อย่างเดียวล่ะครับแม่พร่ำสอนผมให้เป็นคนดีแม่บอกว่าจะรวยจะจนไม่สำคัญขอให้เป็นคนดีแม่พอใจแล้วสิ่งที่แม่พูดจนติดปากก็คือไม้คดทำขอเหล็กงอทำเคียวแต่คนคดเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยผมก็เลยตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ขอเป็นคนคดเด็ดขาดทุกวันนี้ผมก็สอนลูกอย่างที่แม่สอนผมคือสอนเท่าที่จำได้นะครับแต่เด็กสมัยนี้เขาไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่สักเท่าไหร่ไม่เหมือนสมัยที่ผมเป็นเด็กยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเด็กสมัยนี้ก็เลยไม่เหมือนสมัยผมอาตมาชอบคำคมของโยมแม่เสียแล้วสิในความคิดของอาตมาคนคดก็เหมือนกับแบงเก้ไปที่ไหนก็ใช่ไม่ได้ต้องทิ้งไปจะเป็นแบงค์ดอลลาร์แบงค์บาทหรือว่าแบงค์หยวนถ้าเก้แล้วก็ต้องทิ้งทั้งนั้นโยมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับพูดถึงแบงค์เก้เนี่ยผมสงสารเพื่อนทำทัวร์ด้วยกันจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละแบงค์เก้ต้องทิ้งเอาไปใช้ที่ไหนก็ไม่ได้เพื่อนคนนี้เขารับจัดทัวร์ไปอินเดียซึ่งจะมีพระไปมากผมต้องขอโทษนะครับผมไม่ได้ว่าพระแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผมมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพระอยู่นานเหมือนกันคือมีพระรูปหนึ่งแกไปทัวร์กับเพื่อนผมผมขอเรียกว่าแกนะครับไม่ขอเรียกว่าท่านทัวร์เนี้ยก็มีผู้หญิงไปด้วยส่วนใหญ่แกก็เป็นหัวหน้ามาจ้างเพื่อนผมให้นำไปโดยจ่ายเงินเป็นดอลลาร์พอถึงพุทธคยาเพื่อนผมก็นำดอลลาร์ไปแลกเป็นรูปีปรากฏว่าดอลลาร์ปลอมเลยบอกให้แกรู้แกก็ไม่ยอมรับผิดเพื่อนผมเลยไปขอให้พระวัดไทยมาช่วยพูดพระท่านก็บอกว่าถ้าไม่รับก็ต้องติดคุกอยู่ในอินเดียเพราะมีพยานหลายคนรู้เห็นว่าเป็นเงินของแกแกก็บอกพรุ่งนี้รุ่งขึ้นจะนำเงินจริงมาแลกคืนพอวันรุ่งขึ้นแกก็หนีไปแล้วไปกับผู้หญิงที่มากับทัวร์เห็นเขาว่าเมียแกนั่นเองแหละครับไม่ไปเปล่าแต่เอาพาสปอร์ตของคนอื่นไปด้วย
เพื่อนผมจึงพาลูกทัวร์ไปขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยให้ช่วยส่งลูกทัวร์กลับตั้งแต่นั้นมาเขาเลยไม่รับจัดทัวร์ให้พระอีกเลยครับอาตมาไม่เรียกคนนี้ว่าพระเขาเป็นมารศาสนาปลอมมาเป็นพระเพื่อทำลายพระศาสนาน่าสงสารมากเขาจะต้องได้รับกรรมอย่างหนักทุกวันนี้มารศาสนามีมากเหลือเกินหลวงพ่อครับผมพอจะมีทางขอขมาลาโทษได้หรือเปล่าครับคนที่ตายไปแล้วเราจะขอโทษเขาได้หรือเปล่ากุนเชียงวกกลับมาถามเรื่องที่ยังค้างคาใจถ้าโยมตั้งใจทำจริงก็สามารถทำได้แต่ก็ต้องใช้ความพยายามและความอดทนมากและต้องเสียเงินหรือเปล่าครับเสียเงินเท่าไรครับไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาแค่7วันเท่านั้นตั้ง7วันเชียวเหรอครับแค่7วันเท่านั้นไม่ใช่ตั้ง7วันท่านพระครูย้ำเปลี่ยนเป็นเสียเงินแทนไม่ได้หรอครับเวลาผมเป็นเงินเป็นทองขอแลกเป็นเงินนะครับเขาต่อรองตามนิสัยนักธุรกิจโยมกุนเชียงสมภารวัดป่ามะม่วงเรียกชื่อเขาด้วยเสียงหนักๆแล้วพูดต่อด้วยเสียงปกติว่าจริงอยู่เงินทองซื้อของที่ต้องใจได้มากมายหลายชนิดแต่ว่าซื้อความดีไม่ได้โยมจะขอขมาพ่อได้ก็ต้องสร้างความดีหนีความชั่วไม่ใช่ด้วยการซื้อขายจำไว้นะความดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองถ้าความดีมีขายคนก็ดีกันหมดแล้วจริงไหมจริงครับตกลงว่าผมต้องใช้เวลาสร้างความดีถึง7วันใช่ไหมครับไม่ใช่แค่7วันต้องสร้างความดีทุกวันแต่7วันนั้นเพื่อเรียนรู้วิธีการเมื่อรู้วิธีแล้วก็ต้องปฏิบัติทุกวันจะทำได้ไหมผมจะทำให้ได้ครับจะได้หมดเวรหมดกรรมที่ทำกับพ่อการที่ผมเกลียดพ่อเป็นกรรมหนักใช่ไหมครับก็เกือบหนักนั่นแหละกรรมหนักจริงๆก็คือฆ่าพ่อกรรมหนักที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มี5อย่างคือฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อขึ้นแล้วก็ทำสังฆเภทโยมเกลียดพ่อก็เหมือนกับฆ่าพ่อทางอ้อมเพราะเท่ากับทำร้ายจิตใจพ่ออาตมาจึงบอกว่าเกือบหนักแต่ไม่เป็นไรโยมใช้เวลา7วันเพื่อเรียนรู้การขอขมาท่านมีวิธีเดียวที่จะทำได้ครับผมจะเรียนรู้จากหลวงพ่อเมื่อกลับเมืองไทยแล้วหลวงพ่อโปรดเมตตาผมรับผมไว้เป็นศิษย์ด้วยนะครับตกลงเอาละคงจะถึงบ้านด็อกเตอร์ผิงแล้วท่านพูดขึ้นเมื่อรถมาจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่ไม่เล็กมีต้นมะลิซึ่งกำลังออกดอกส่งกลิ่นหอมอบอวนดร.ผิงลงมารับท่านที่รถนิมนต์เข้าไปในบ้านหาน้ำร้อนน้ำชามาประเคนด้วยตนเองเขาเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยปักกิ่งครั้นเกษียณอายุแล้วจึงกลับมาอยู่ภูมิลำเนาเดิมที่เมืองสัวเถาสนทนาปราศัยกันเป็นที่พอใจเป็นธรรมเนียมแล้วดร.ผิงก็นิมนต์ท่านเข้าไปยังห้องทำงานของเขาเพื่อแลกวิชากันท่านพระครูรู้ว่าเขาไม่ต้องการให้นายกุนเชียงเข้าไปด้วยแต่ท่านต้องการพยานหลักฐานที่เป็นตัวบุคคลจึงบอกเขาว่าอาตมาขออนุญาตให้หัวหน้าทัวร์เข้ามานั่งดูด้วยเพราะเกิดมีคนคอลหาว่าอาตมาหายไปไหนเขาจะได้เป็นพยานให้อาตมาได้อาตมารับรองว่าวิชาด็อกเตอร์คงไม่ง่ายขนาดมองดูแล้วทำได้ไม่ง่ายถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่ง่ายอย่างนั้นคนที่จะเรียนได้ต้องผ่านการฝึกสมาธิถึงระดับอุปจารสมาธิเป็นอย่างต่ำลำพังคณิกะสมาธิยังเรียนไม่ได้แต่ผมรู้ว่าหลวงพ่อได้
ถึงอัปปนาสมาธิในคุณเชียงรู้สึกเวียนหัวเพราะไม่เข้าใจที่ด็อกเตอร์ผิงพูดจึงบอกเขาว่าอย่าว่าแต่ผมจะเรียนได้เลยครับแค่ฟังด็อกเตอร์พูดผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมมันคนปัญญาน้อยไม่ฉลาดปลาดเปรื่องมาหลวงพ่อกับด็อกเตอร์หรอกหลวงพ่อครับให้ผมนั่งคอยข้างนอกก็ได้เขาหันไปพูดกับท่านพระครูไม่ได้หรอกอาตมาต้องการพยานบุคคลและพูดกับด็อกเตอร์ผิงว่าตอนอาตมาไปเห็นนารีผลในถ้ำประเทศศรีลังกายังต้องเรียกโยมไปด้วยให้ช่วยเป็นพยานเพราะเดี๋ยวนี้จะพูดอะไรก็ต้องมีพยานหลักฐานคนทุกวันนี้จะว่าเชื่อง่ายก็ไม่ใช่ครั้นจะว่าเชื่อยากก็ไม่ใช่อีกคืออะไรที่จริงมักจะไม่เชื่อไปเชื่อสิ่งที่ไม่จริงพูดก็พูดเถอะขนาดพระพูดเขายังไม่เชื่อที่ไม่เชื่อเพราะพระสมัยนี้โกหกกันมากไม่กลัวศีลขาดศีลพร่องกันเลยโกหกยังไงครับด็อกเตอร์ผิงไม่เข้าใจก็โกหกโยมว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นแต่ว่าหลอกลวงญาติโยมให้เสื่อมศรัทธาอาตมาเรียกว่าพวกหลอกลวงโลกหวังเอาลาภบาปกรรมมากพระดีๆก็เลยถูกญาติโยมมองไปในทางลบด้วยมันก็พูดยากนะด็อกเตอร์นะครับต่อไปคนลวงโลกก็จะมีมากขึ้นไม่เฉพาะในประเทศแถบเอเชียหรอกครับต่อไปคนยุโรปอเมริกาก็จะต้มตุ๋นหลอกลวงกันเพราะคนไปให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจผมกล้าทำนายได้เลยว่าต่อไปชาวโลกจะเบียดเบียนกันอย่างที่สุดประเทศใหญ่จะข่มเหงรังแกประเทศเล็กแล้วก็จะเกิดสงครามระหว่างประเทศก่อนจากนั้นก็จะลุกลามกลายเป็นสงครามโลกประชาชนจะพากันเดือดร้อนคนที่จะพ้นจากภัยสงครามได้ก็ต้องเข้ามาอยู่ร่มเงาของพระศาสนาขอประทานโทษผมอาจจะพูดเกินขอบเขตไปหน่อยนิมนต์หลวงพ่อในห้องทำงานผมดีกว่านะครับเชิญคุณหัวหน้าทัวร์ด้วยประโยคหลังเขาพูดกับนายกุนเชียงเมื่อบรรพชิตรูปหนึ่งกับคฤหัสถ์สองนายเข้าไปในห้องทำงานซึ่งก็คือห้องเขียนหนังสือของด็อกเตอร์ผิงเรียบร้อยแล้วการเรียนวิชาจับชีพจรและทำนายอดีตอนาคตก็ได้เริ่มขึ้นโดยด็อกเตอร์ผิงทดสอบให้ดูก่อนด้วยการนั่งหลับตาสำรวมจิตให้เป็นสมาธิแล้วขออนุญาตจับชีพจรที่ข้อมือท่านพระครูจากนั้นจึงทำนายทั้งที่หลับตาว่าผมขอเริ่มต้นตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับหลวงพ่อเคยเป็นนักรบผู้เก่งกล้าสามารถสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาจะเสียให้แก่พม่าแต่ต้องตายด้วยกลศึกมาเกิดในชาตินี้หลวงพ่อมีพี่น้อง10คนพออายุ6ขวบก็มาอยู่กับยายต้องทำงานหนักตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นคนที่มีความบากบั่นอดทนหนักเอาเบาสู้ชอบขโมยเงินยายพอเข้าวัยรุ่นก็เกเรไม่ชอบเรียนหนังสือชอบหนีโรงเรียนไปยิงนกตกปลาแล้วก็สร้างเวรสร้างกรรมไว้มากแต่พอบวชแล้วก็กลับตัวกลับใจกลายเป็นพระที่ดีแล้วก็ได้ชดใช้เวรกรรมหมดแล้วครั้งสุดท้ายกรรมหนักมากคือได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักแต่เพราะได้สร้างความดีด้วยการบำเพ็ญภาวนาจึงรอดชีวิตมาได้ตอนนี้ไปชีวิตของหลวงพ่อจะมีแต่ความรุ่งเรืองอายุ50จะได้เป็นเจ้าคุณแต่ก็จะเหนื่อยมากเพราะหลวงพ่อทุ่มเทให้กับงานสร้างคนจนลืมฉันลืมจำวัดผมขอทำนายสั้นๆเท่านี้นะครับจากนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นจริงอย่างที่ด็อกเตอร์พูดมาหรือเปล่าครับนายกุนเชียงถามท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงตอบด้วยความระมัดระวังว่าอดีตกับปัจจุบันตรงตามที่ด็อกเตอร์พูดแต่อนาคตอาตมายังบอกไม่ได้ต้องรอให้ถึงเวลานั้นเสียก่อน
ถ้าผมจะให้ด็อกเตอร์ช่วยทำนายผมบ้างจะได้ไหมครับเขาพูดกับด็อกเตอร์ผิงด้วยความรู้สึกเลื่อมใสได้สิเพราะคุณคือพยานหลวงพ่อผมก็ต้องทำให้พยานเกิดความมั่นใจก่อนเอาละยื่นมือมาให้ผมทำนายให้นายกุนเชียงแสนจะดีใจรีบส่งมือให้ด็อกเตอร์ผิงทันทีด็อกเตอร์วัย60เศษก็จับชีพจรตรงข้อมือแล้วก็หลับตาจากนั้นก็เริ่มทำนายอย่างคล่องแคล่วผลการทำนายออกมาแบบเดียวกับที่ท่านพระครูคืออดีตกับปัจจุบันตรงกับที่ความเป็นจริงทุกอย่างแต่อนาคตเขายังไม่รู้กระนั้นก็มั่นใจว่าจะต้องจริงด็อกเตอร์ผิงทำนายว่าลูกๆของเขาเป็นเด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่แต่พวกเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและจะเป็นอติชาติบุตรคือลูกที่ดีเลิศกว่าพ่อแม่ในคุณเชียงรู้สึกปีติที่ได้ฟังคำทำนายทายทักเกี่ยวกับลูกและก็มั่นใจเต็มร้อยว่าลูกๆเขาจะต้องเป็นอย่างที่ด็อกเตอร์ผิงทำนายทายทักท่านพระครูยอมรับว่าด็อกเตอร์ผิงมีความสามารถในการทำนายทายทักโดยการจับชีพจรก็นับว่าเป็นเรื่องที่คนธรรมดาสามัญทำไม่ได้แต่ท่านคงไม่มีความจำเป็นจะต้องเรียนวิชานี้เพราะท่านสามารถรู้อดีตอนาคตของคนได้โดยไม่ต้องจับชีพจรเพียงเห็นหน้าก็รู้เพราะได้ผ่านการอบรมกายอบรมจิตอย่างยิ่งยวดมาแล้วดังนั้นเมื่อด็อกเตอร์ผิงจะถ่ายทอดวิชาให้ท่านจึงบอกเขาว่าอาตมารู้แล้วและคิดว่าคงทำได้ขอบใจด็อกเตอร์ที่สอนให้ว่าแต่ว่าด็อกเตอร์อยากรู้ไหมว่าลมหายใจกลายเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรอยากทราบครับแล้วถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้หรือเปล่าครับได้ก็ใช้วิธีเดียวกับที่ด็อกเตอร์ใช้นี่แหละล่ะครับถ้าอย่างนั้นผมไม่จำเป็นจะต้องเรียนก็ได้อาตมาคิดว่าไม่จำเป็นต้องเรียนในอนาคตตัวหนังสือจะข้ามประเทศได้ท่านเชื่อหรือเปล่าเป็นยังไงครับผมไม่เข้าใจสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอธิบายว่าคืออย่างนี้สมมติว่าอาตมาเขียนหนังสืออยู่บนเมืองไทยแต่ตัวหนังสือมาปรากฏที่เมืองจีนหรือว่าเมืองอื่นได้ด็อกเตอร์คอยดูไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่เอาละนี่ก็ดึกมากแล้วอาตมาเห็นจะต้องขอลาท่านเตรียมจะลุกขึ้นทว่าด็อกเตอร์ผิงนิมนต์ให้อยู่ก่อนผมขอเรียนถามหลวงพ่อคำเดียวเท่านั้นเป็นคำถามที่ผมไม่สามารถหาคำตอบได้ผมมั่นใจว่าหลวงพ่อต้องทราบกรุณาตอบผมด้วยนะครับผมอยากรู้จริงๆด็อกเตอร์อยากรู้อะไรหรือคือผมอยากรู้ว่าเมื่อไรประเทศของผมจะพ้นไปจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ผมอึดอัดเต็มทีแล้วครับผมอยากเห็นประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนอย่างประเทศของท่านอย่างน้อยผมก็จะได้นอนตายตาหลับหน้าตาที่เบิกบานเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นเศร้าสร้อยอีกไม่เกิน20ปีลัทธิคอมมิวนิสต์ก็จะถึงจุดจบไม่มีอะไรที่จะอยู่คู่โลกไปชั่วนิรันดรเพราะโลกเองก็ยังมีวันสิ้นสลายมันเป็นไปตามหลักของไตรลักษณ์ด็อกเตอร์ไม่ต้องคิดมากทำใจสบายๆยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าได้ยึดติดถือมั่นเพราะการกระทำเช่นนั้นรังแต่จะให้เกิดทุกข์ท่านให้สติคนเป็นด็อกเตอร์จริงอย่างที่ท่านพูดผมยังเป็นปุถุชนเต็มตัวนะครับหลวงพ่อก็เลยออกจะยึดติดยึดมั่นเกินไปหน่อยฟังหลวงพ่อพูดแล้วผมสบายใจขึ้นเห็นจะต้องปล่อยวางให้มากกว่านี้จะได้ไม่ทุกข์มากความทุกข์เกิดจากความยึดติดถือมั่นนะครับหลวงพ่อถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ถูกแล้วพระพุทธองค์ตรัสสอนว่า
ความเข้าไปยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์ถ้ายึดมากก็ทุกข์มากผมเข้าใจแล้วครับสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนล้วนเป็นสัจธรรมสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติผมเห็นจะต้องเร่งปฏิบัติให้มากกว่านี้ต้องขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ชี้ทางสว่างให้กับผมเป็นบุญของผมที่ได้พบกับพระสุปฏิปันโนเช่นหลวงพ่อเขากราบท่านด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาถ้าเช่นนั้นอาตมาเห็นจะต้องลาขอให้ด็อกเตอร์จงเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้ลูกหลานทุกคนเป็นคนดีมีปัญญาอาตมาขอเจริญพรขากลับในกุนเชียงไม่ได้ชวนท่านพระครูคุยเขาเกิดความประทับใจและศรัทธาเลื่อมใสในท่านพระครูยิ่งนักดูภายนอกท่านเป็นพระธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งแต่เมื่อได้สนทนาปราศัยกับท่านจึงได้รู้ว่าท่านมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมที่ลุ่มลึกจนคนที่เรียนจบด็อกเตอร์ก็ยังต้องสยบให้ท่านเขาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านและจะไปเรียนรู้วิธีการขอขมาโทษบิดาผู้ล่วงลับแม้ว่าจะต้องเสียเวลาถึง7วันก็ตามท่านพระครูผู้ไม่เคยหายใจทิ้งใช้เวลาในช่วงเดินทางกลับโรงแรมแผ่เมตตาให้พวกอมนุษย์ทั้งหลายให้พวกเขามีความสุขเว้นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อรถมาถึงโรงแรมท่านพระครูให้เงินคนขับรถไป50หยวนเป็นการขอบคุณเขาคนขับดีใจเป็นที่สุดเพราะเงินที่ท่านพระครูให้นั้นมากกว่าค่าจ้างที่ด็อกเตอร์ผิงจ้างมาเงินจำนวนนี้มีความหมายต่อครอบครัวของเขายิ่งนักเกือบ20ปีที่ขับรถรับจ้างมาเพิ่งจะโชคดีวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็คงจะโชคดีในวันต่อๆไปพระรูปนั้นท่านใจดีเหลือเกินขอให้ท่านอายุยืนอยู่ต่อไปนานๆเถิดนายกุนเชียงส่งท่านพระครูถึงห้องพักจากนั้นก็เดินไปยังห้องพักของตนอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวนอนไม่ลืมจะสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาไปให้บิดาผู้ล่วงลับคืนนี้เขาแผ่เมตตาให้บิดานับเป็นครั้งแรกที่เขามีความรู้สึกที่ดีต่อบิดาหากไม่ได้พูดคุยกับท่านพระครูเมื่อตอนไปบ้านด็อกเตอร์ผิงเขาก็คงยังเกลียดบิดาอยู่สมภารวัดป่ามะม่วงช่างดีต่อเขาเลือกเกินขณะนั่งเครื่องบินจากสัวเถาไปเมืองกุ้ยหลิมท่านพระครูรู้สึกแปลกใจที่บรรดาสจ๊วตและแอร์โฮสเตสซึ่งให้บริการผู้โดยสารอยู่นั้นอยู่ๆก็ศีรษะหายไปทีละคนสองคนกระทั่งหายไปทุกคนเป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับท่านจะว่าตาฝาดก็คงไม่ใช่ท่านจึงบริกรรมว่าสัมปติตัชามิเพื่อต่อหัวให้พวกเขาบริกรรมอยู่ประมาณ5นาทีภาพที่เห็นก็ยังเหมือนเดิมจึงกำหนดเห็นหนอเพื่อจะตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นหนอรายงานว่าพรุ่งนี้เครื่องบินลำนี้จะตกสจ๊วตและแอร์โฮสเตสรวมทั้งกัปตันและนักบินก็จะพากันตายพร้อมกับผู้โดยสารอีก100กว่าคนเป็นกรรมของพวกเขาที่ทำร่วมกันมาท่านช่วยอะไรไม่ได้เมื่อคิดดังนี้แล้วก็รู้สึกสังเวชใจจึงพูดกับนายกุนเชียงที่นั่งติดกับท่านว่าโยมดูพวกสจ๊วตและแอร์โฮสเตสเหล่านี้สิพวกเขาอายุยังน้อยหน้าตาก็หล่อสวยกันทุกคนแต่น่าเสียดายที่พรุ่งนี้พวกเขาจะต้องตายเพราะเครื่องบินตกนายกุนเชียงมองหน้าแอร์โฮสเตสสาวที่หน้าขาวใสเหมือนไข่มุกเกิดความสงสารเสียเต็มประดาจึงบอกให้ท่านพระครูช่วยพวกเขาด้วยช่วยไม่ได้มันเป็นกฎแห่งกรรมที่พวกเขาทำร่วมกันมาสมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงหนักแน่น